สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเมื่อวันศุกร์ที่8กันยายนที่ผ่านมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับการทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นที่ประจักษ์นะครับถึงพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายและพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศอาทิทรงริเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและก็เด็กที่ติดผู้ต้องขังหญิงภายใต้โครงการกำลังใจในปี2549ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และนอกจากนั้นโครงการนี้ภายใต้พระดำริของพระเจ้าหลานเธอก็ได้แพร่ขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับอีกทั้งทรงผลักดันให้เกิดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรฐานที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงอันเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับใหม่นะครับหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้การรับรองไว้เมื่อวันที่21ธันวาคม2553จนนำไปถูกการจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและในเวลาต่อมาเพื่อจะสานต่อพระกรณียกิจดังกล่าวนอกจากนี้ก็ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยอย่างมากนะครับที่สหประชาชาติได้ถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดแด่พระเจ้าหลานเธอในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติในการที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะครับนับเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติที่พระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงมีพระเมตตาโดยทรงริเริ่มและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยจะได้รำลึกถึงคุณูปการของพระเจ้าหลานเธออย่างมิอาจลืมเลือนนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งนี้มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติเก่าแก่และก็มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ นะครับของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขานิติศาสตร์ซึ่งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับนับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศแห่งที่2ที่ได้ทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหลังจากที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเคนส์ได้ทูลเกล้าถวายปริญญาในสาขาเดียวกันมาแล้วนะครับในปี2555ในการดังกล่าวนี้พระเจ้าหลานเธอทรงมีพระดำรัสตอบรับการถวายปริญญาอันมีสาระสำคัญที่ผมขอเชิญมากล่าวซ้ำสำหรับปวงชนชาวไทยในวันนี้นะครับก็คือหลักนิติธรรมจะเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยทรงตระหนักอยู่เสมอว่าระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและทุกคนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคนั้นมีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นหลักประกันว่าเราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจากคนผู้นั้นจะเป็นผู้ยากไร้เด็กเหยื่ออาชญากรรมผู้ลี้ภัยจากสงครามเหตุการณ์ความไม่สงบผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือกลุ่มผู้เปราะบางอื่นใดในสังคมซึ่งในพระดำรัสดังกล่าวนะครับก็จะมีคำว่าความเสมอภาคที่สังคมของเรายังแยกความแตกต่างไม่ออกหรืออาจจะยังไม่เข้าใจกับอีกคำก็คือความเท่าเทียมหมายถึงการให้ทุกคนได้ทุกอย่างเหมือนกันเช่นโครงการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีซึ่งไม่ว่ายากดีมีจนก็ได้รับสิทธินี้เท่าเทียมกันแต่อาจจะกลับเป็นภาระด้านงบประมาณมากเกินไปขัดหลักกับความคุ้มค่าอันเป็นหนึ่งในหกของหลักธรรมาภิบาลดังนั้นรัฐบาลนี้จึงเห็นว่าเราควรยึดแนวทางความเสมอภาคซึ่งไม่ใช่ความเท่าเทียมเท่านั้นแต่หมายความว่าทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงเหมือนกันแต่เราจะต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนว่าการจะทำให้เกิดความเท่าเทียมนั้นจะต้องให้มีความเสมอภาคกันก่อนนะครับจึงจะเกิดความยุติธรรมในสังคมทั้งนี้คนที่มีโอกาสน้อยที่สุดควรจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมมากที่สุดส่วนคนที่ได้เปรียบอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับอะไรมาเสริมหรือหนุนเนื่องนะครับแต่ในทางกลับกันอาจจะต้องเสียสละให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสอีกด้วยเช่นกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่รัฐได้จัดทำเวลานี้สำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การเอามาหารยาวนะครับจึงสามารถจะลดภาระงบประมาณได้บางส่วนและนำไปเพิ่มเติมในกิจกรรมอื่นในอนาคตนะครับซึ่งแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนชราภาพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งหากมีผู้สูงอายุที่มีกำลังทรัพย์ดูแลตัวเองได้ลูกหลานดูแลได้สละสิทธิ์สวัสดิการในส่วนนี้ของตนเองเพียง 10% จากการประเมินเบื้องต้นก็ทราบว่าจะมีเงินเข้ากองทุนชราภาพนี้ราว 4,000 ล้านบาทต่อปีนะครับรัฐบาลก็จะสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้ดีกว่าในปัจจุบันเป็นต้นผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจหลักการข้อนี้
และหลักคิดของรัฐบาลนี้ในการบริหารประเทศด้วยนะครับจะได้ไม่มีใครมาหยิบยกให้เป็นประเด็นบิดเบือนด้วยการว่ามีช่องว่างนะครับของความไม่เข้าใจจนนำไปสู่ความไม่ไว้ใจกันนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับศักยภาพให้กับภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศอื่นๆด้วยนะครับเรามักจะมองว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต้องมาจากการคิดค้นที่มีเงินลงทุนจำนวนมากมหาศาลเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องมีการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่แต่ที่จริงแล้วนั้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าไม่จำเป็นนะครับที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเสมอไปเราทำแบบของเราแบบไทยๆค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับเช่นพี่น้องเกษตรกรก็สามารถจะแปรรูปผลผลิตเพิ่มเติมจากการขายผลผลิตที่เป็นผลไม้สดอาหารสดหรืออื่นๆนะครับใช้วิธีการตากแดดอบแห้งหรือใช้เครื่องจักรในการแผกอาหารแบบสุญญากาศซึ่งก็จะช่วยถนอมอาหารเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ยืดอายุสินค้าเกษตรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ส่งทางไปรษณีย์เหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นการใช้นวัตกรรมใช้ดิจิตอลมาเสริมนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันโดยขณะนี้ยุค 4.0 ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะในชีวิตประจำวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมันใกล้ตัวและอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะครับเช่นวันนี้ใช้โทรศัพท์ใช้สมาร์ทโฟนนะครับในมือท่านก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะนอกจากท่านจะสามารถสืบค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆได้เพียงจากปลายนิ้วสัมผัสแล้วท่านก็ยังสามารถจะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสำหรับการทำงานการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งนี้เพียงเราทุกคนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนนะครับผมขอชื่นชมนะครับเกษตรกรจำนวนมากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการพัฒนาตนเองร่วมมือกับรัฐนะครับในโครงการต่างๆจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วจำนวนมากนะครับทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งการค้าขายออนไลน์มีการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในภาคการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นทำปศุสัตว์มากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแอกริแมปนะครับแผนที่ทางการเกษตรนะครับที่ระบุไว้เรื่องดินเรื่องน้ำแล้วก็พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ข้อมูลทันสมัยต่างๆที่เราได้แพร่ออกไปในปัจจุบันมาประกอบการทำเกษตรกรรมนะครับแล้วก็นำตัวอย่างจากบรรดาที่ปราชาวบ้านหรือสพกนะครับของกระทรวงเกษตรที่จัดตั้งขึ้นนั้นได้มีการแพร่กระจายกันกว้างไกลออกไปนะครับมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมยิ่งขึ้นส่วนในองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นผมบอกเคยบอกไว้แล้วว่าเราประเทศไทยต้องเจริญไปด้วยกันนะครับในทุกภาคส่วนมันเจริญได้2 อย่างก็คือเจริญจากภายในเข้มแข็งจากภายในที่เรากำลังเสริมสร้างวันนี้และเสริมด้วยจากภายนอกนะครับจากต่างประเทศด้วยมาช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแลกเปลี่ยนไปมาเหล่านี้มันจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นเราจำเป็นต้องทำนะครับคู่กันไปด้วยกับในส่วนเล็กๆที่เราทำกันอยู่ไม่ว่าจะภายในระดับพื้นที่ระดับชุมชนนะครับหรือกลุ่มต่างๆเหล่านั้นในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคบริการเราจะต้องเจริญเติบโตพร้อมกันไปอย่างสมดุล นะครับรัฐบาลก็ได้เห็นชอบในหลักการในเรื่องของมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจบริการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทดแทนบ้างนะครับมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเพิ่มขีดมาตรการแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตของประเทศเช่นมาตรการภาษีมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้150%สำหรับกิจการที่นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นเวลา3 ปีก็คาดว่ามาตรการนี้จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใช้หุ่นยนต์ในปีแรกได้ 12,000 ล้านบาทนะครับและระยะ5 ปีต่อไปจะเกิดการลงทุนในห่วงโซ่การผลิตไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาทนะครับเราจะสามารถทดแทนการนำเข้าหุ่นยนต์ได้ 30% จากเดิมที่มีการขาดทุนแต่ละปีกว่า 1.3 แสนล้านบาทนอกจากนี้รัฐบาลก็มีแนวทางนะครับในการที่ให้การสนับสนุนผ่านกองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐและก็สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตในประเทศได้อีกด้วยเราต้องคิดร่วมกันนะครับว่าทำอย่างไรเราจะสร้างความสมดุลในการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กับในเรื่องการจ้างแรงงานในประเทศของเราที่ยังคงมีความจำเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพนะครับเราจำเป็นต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานของเราให้มากยิ่งขึ้น
คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ค่อยชอบการทำงานที่ต้องใช้แรงงานหนักก็เป็นสาเหตุสำคัญในการที่เรามีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในครั้งนี้แต่ต้องอย่าลืมว่าเมื่อถึงเวลาที่ประเทศเขามีการพัฒนาเขาก็กลับไปทำงานที่ประเทศเขานะครับเราก็จะขาดแคลนแรงงานทันทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงงานไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นหัวหน้างานไปสู่การทำงานที่ใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับตัวเองก็จะได้รายได้มากขึ้นถ้าส่วนใหญ่ไปอยู่ในภาคการท่องเที่ยวและบริการในอนาคตมันอาจจะอะไรล่ะมันอาจจะมากเกินไปนะครับเกินความจำเป็นจนหางานทำได้ยากนะครับเพราะนั้นมันต้องไปทั้งสองทางนั่นแหละนะตรงนี้การเตรียมความพร้อมของคนในประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ไม่อยากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นกังวลนะครับแต่ควรแปลงความกังวลเหล่านั้นเป็นการปรับตัวเรียนรู้และยกระดับตัวเองนะครับเพิ่มทักษะในการทำงานเช่นจากผู้ใช้แรงงานที่เป็นเพียงควบคุมการทำงานแบบง่ายๆวันนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความรู้เป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรกลหุ่นยนต์ได้นะครับซึ่งคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมายนะครับสำหรับค่าแรงค่าจ้างก็จะสูงขึ้นตามทักษะและก็มาตรฐานในการทำงานที่มากขึ้นด้วยนะครับมีการใช้สติปัญญามากยิ่งขึ้นใช้ฝีมือใช้ความรู้มากขึ้นนะครับรัฐบาลก็เลยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการสำหรับการจัดให้มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจำนวน 1,500 คนภายใน5ปีนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดสัมมนาธุรกิจและวิชาการหุ่นยนต์ระดับชาติและนานาชาติอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับต้องเตรียมการเพื่ออนาคตเมื่อเราขาดแรงงานจากต่างประเทศนะครับโดยทั้งนี้ก็ได้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาทิญี่ปุ่นจีนเยอรมันสหรัฐเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อจะนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้นะครับตามห่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในการที่จะปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เหมาะสมต่อไปนะครับนี่คือโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ต้องไปทางโน้นของเดิมเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็อย่ากังวลว่าจะไม่มีงานทำตราบใดที่ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางทางภูมิภาคนี้นะครับทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยยังไงเราก็มีศักยภาพนะครับถ้าเราช่วยกันพัฒนาตนเองสร้างงานให้มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เครือข่ายหรือว่าห่วงโซ่ในเรื่องของการทำงานห่วงโซ่ในเรื่องรายได้ห่วงโซ่ในเรื่องของการผลิตการแปรรูปการตลาดมันก็จะกว้างขวางยิ่งขึ้นรัฐบาลกำลังทำทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับแต่ก็เราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับได้มีการนำยูมิหุ่นยนต์อัจฉริยะชงกาแฟนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 นะครับซึ่งสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีไม่เป็นอันตรายมีความแม่นยำและคล่องแคล่วสูงสามารถตั้งโปรแกรมในการใช้งานในหลากหลายลักษณะนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้พาครอบครัวลูกหลานนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐนักธุรกิจ SME สตาร์ทอัพและผู้ที่สนใจเรื่องดิจิตอลนะครับมาร่วมในกิจกรรมงานนิทรรศการนานาชาติดิจิตอลไทยแลนด์บิ๊กแบงนะครับ 2017ซึ่งจะเป็นมหกรรมการแสดงนิทรรศการนานาชาติในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมครับบ้านเมืองเราสงบมันก็มีการจัดงานต่างๆมากมายในระดับภูมิภาคด้วยระดับโลกด้วยนะครับอันนี้ก็จะจัดระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2560หน้าอาคาร Challenger 1และ2นะครับศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายใต้สโลแกน Digital Transformation นะครับโลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของสโลแกนนะครับชื่อของงานก็เป็นการเข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทุกรายการผู้สนใจสามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอทุกคนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับใครส่วนหนึ่งมีความสามารถก็ใช้ไปอันไหนที่อยากจะพัฒนาตัวเองก็ไปเรียนรู้เรื่องการบังคับเครื่องมือใช้เครื่องมือต่างเหล่านี้มันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของเราในอนาคตนะครับถ้าอยู่ที่เดิมมันก็เท่าเดิมนะครับมุ่งหวังแต่เพียงอย่างเดียวให้ขึ้นค่าแรงค่าแรงอย่างเดียวมันก็คงไปได้ยากนะครับก็ต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับหลายมาตรการด้วยกันพวกเราอย่ากังวลว่าจะตกงานนะครับเพราะเป็นการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์นั้นเราจะใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่มีอันตรายนะครับมีมาตรฐานสูงต้องการความปลอดภัยสูงหรือแม้กระทั่งในการใช้ในครัวเรือนก็จะใช้ในการดูแลคนไข้ผู้สูงอายุนะครับสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ก็สามารถจะไปซื้อหาไปใช้งานได้นะครับอื่นๆก็ถ้ายังกำลังทรัพย์ไม่พอมันก็คงต้องใช้แรงงานอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ต้องพัฒนาแรงงานให้มากยิ่งขึ้น
นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่ทำงานอยู่ภาคบริการนะท่องเที่ยวต่างๆมากมายเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ในเรื่องนี้เหล่านี้ด้วยนะครับเผื่อวันหน้ามีปัญหาเรื่องนั้นเราจะได้มีงานทำทางด้านนี้อีกนะครับก็ผมก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับได้นำบรรยากาศแล้วก็จินตนาการวิสัยทัศน์องค์ความรู้แห่งอนาคตภายในงานช่วยกันเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและทั่วถึงนะครับเพราะเป็นการจัดงานระดับชาติเมื่อเราใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วก็อยากให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่เพียงแต่คนในกรุงเทพนะครับและปริมณฑลเท่านั้นผมอยากให้คนไทยทั้ง65ล้านคนได้มีโอกาสได้รับข้อมูลองค์รู้ต่างๆผ่านช่องทางสื่อมวลชนนะครับและหน่วยงานของรัฐซึ่งดำเนินการอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่ตื่นตาตื่นใจเท่ากับสื่อมืออาชีพนะครับเราก็ต้องขอร้องขอให้ท่านร่วมมือช่วยเหลือนะครับในการนำเสนอด้วยนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีๆกิจกรรมภายในงานก็ล้วนจะเป็นสาธารณประโยชน์นะครับตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 แล้วก็เราก็ไม่ลืมคน 1.0 2.0 3.0 ไปด้วยนะครับว่าจะใช้กันตรงไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่ทั้งหมดจะเลิกอันนี้ไปใช้อันโน้นอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากจะฝากถึงบรรดาเน็ตไอดอลนะครับหรือยูทูบเบอร์ที่ปกติก็จะมีการแชร์ประสบการณ์นำเสนอสิ่งต่างๆสู่สายตาผู้ติดตามนะครับฟอลโลเวอร์ของท่านที่เป็นเยาวชนอยู่แล้วผมก็อยากให้ชักชวนกันนะครับมานำเสนอในมุมมองที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมในงานนี้นะครับก็ขอให้ใช้พรสวรรค์ความริเริ่มของท่านมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพราะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกประชารัฐด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนในการจะเข้าสู่วงการดิจิทัลหุ่นยนต์เครื่องจักรอัจฉริยะของประเทศในอนาคตผมอยากให้ทุกคนสนใจเรื่องนี้ให้มากๆนะครับมีแนวโน้มใช้กันมากขึ้นในโลกอนาคตอันนี้ทุกคนเนี่ยประเทศไทยมีการใช้โทรศัพท์ใช้สมาร์ทโฟนกันมากอยู่แล้วนะครับถืออาจจะถือว่าได้มากลำดับแรกๆของอาเซียนเลยของโลกเลยซ้ำไปนะครับในสัดส่วนของ60กว่าล้านเนี่ยผมถ้าตัวเลขคร่าวๆ50กว่าล้านนะครับมีใช้กันหมดแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับในช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไทยเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเกือบ600รายนะครับเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของเราที่นำโดยนายฮิโรชิเซโกะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าเมตินะครับตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้เชิญไว้ในระหว่างการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นในนามของรัฐบาลนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้ความเป็นมาก็คือประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนั้นเรามีความสัมพันธ์อันดีทางการทูตระหว่างกันมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นนะครับทั้งระดับสถาบันระดับรัฐบาลระดับประชาชนนะครับมีการไปมาหาสู่กันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาในอดีตซึ่งก็จะครบ130ปีในวันที่26กันยายน2560นี้ญี่ปุ่นนั้นเป็นมิตรประเทศที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศของไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในด้านการค้าญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักอันดับต้นๆของไทยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันในปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นคิดเป็น 15.8% ของการนำเข้าทั้งหมดแล้วก็เป็นประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าไปอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งคิดเป็นประมาณ 9.5% ของการส่งออกทั้งหมดในช่วงที่ทั้ง2ประเทศอยู่ระหว่างการฟื้นตัวนั้นมูลค่าการค้าระหว่างกันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาตามลำดับเมื่อเทียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วไทยเรายังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการลงทุนนั้นประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยบริษัทญี่ปุ่นมีการลงทุนถึง1ใน5ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงการลงทุนใน SME และธุรกิจท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย Thailand +1 ของรัฐบาลด้วยนะครับในช่วงพบปะหารือกันนั้นคณะนักลงทุนญี่ปุ่นก็ได้แสดงความสนใจในนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลและต้องการจะศึกษาลู่ทางแนวทางในการลงทุนนะครับรวมถึงการขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดและการพัฒนา10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่กำหนดไว้มากขึ้นผมก็ได้เล่าให้นักลงทุนญี่ปุ่นฟังถึงทิศทางของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของรัฐบาลไทยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการดำเนินการธุรกิจนะครับของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยผมเน้นย้ำความพยายามของรัฐบาลไทยในการจะปรับปรุงในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อการทำธุรกรรมในการประกอบธุรกิจการขอหรือออกใบอนุญาตต่างๆนั้นสามารถดำเนินการหน้าที่เดียว
ได้โดยไม่ต้องวิ่งเอกสารไป 6-7 กระทรวงเหมือนเดิมนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมามันเป็นอุปสรรคที่สำคัญในกระบวนการเริ่มต้นของการลงทุนนะครับนอกจากนี้ผมได้อธิบายนโยบายของรัฐบาลนี้ในการที่จะส่งเสริมการลงทุนและทิศทางในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศตามกลไกประชารัฐที่เราต้องการพัฒนา EEC นั้นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเพื่อจะยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและของโลกเพื่อจะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนทั้งในมิติการคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเทคโนโลยีโดยการพัฒนา EEC ให้มีความพร้อมในทุกๆด้านอีกครั้งและต่อยอดยุคโชชงชัตวาลในอดีตนะครับให้มีความสมบูรณ์แบบคือยุคสมัยที่เราทำอีสเทิร์นซีบอร์ดจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่หมายในการลงทุนขนาดใหญ่และมีการเชื่อมโยงธุรกิจและภาคการผลิตในทุกระดับทั้งนี้ EEC จะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่เพียบพร้อมนะครับทั้งทางบกทางรางทางทะเลและทางอากาศอาทิท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธสนามบินอู่ตาเภารถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการยกระดับด้านการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐนับว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับเราจะทำอะไรใหม่ๆก็ตามมันต้องปรับปรุงทั้งหมดนะครับรัฐบาลนี้ก็ได้ผลักดันให้มีพรบ EEC นะครับอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน EEC ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนการลงทุนในโครงการนี้เพื่อจะให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในยาวอีกด้วยทั้งนี้ข้อมูลและนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของคณะลงทุนญี่ปุ่นเหล่านี้ในอนาคตด้วยนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้การลงทุนให้ได้เพราะการลงทุนขนาดใหญ่นั้นมีความเสี่ยงการที่เขามาลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลก็เพื่อต้องการฐานการผลิตที่มั่นคงดังนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจกันจึงสำคัญนะครับวันนี้รัฐบาลนี้ก็ทำให้เขาเห็นและทำให้เขาเกิดความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นผมได้เน้นย้ำในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางด้านการเมืองนะครับโดยจะมุ่งบริหารประเทศตามรถแมพที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในแบบฉบับที่สอดคล้องกับบริบทของเรานะครับซึ่งไม่ขัดแย้งกับของสากลด้วยนะครับเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วกระบวนการด้านกฎหมายมีความพร้อมทุกฝ่ายให้ความร่วมมือมีความปรองดองเราก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้านะครับนอกจากนี้การมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยจะมีความต่อเนื่องและมั่นคงมีการปฏิรูปประเทศในทุกด้านซึ่งก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับในอนาคตนอกจากนั้นนโยบายที่มุ่งผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเราก็ได้เตรียมการในด้านต่างๆนะครับทั้งเรื่องบุคลากรนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมและการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนซึ่งภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการถ่ายทอดการสร้างบุคลากรเทคนิคชั้นสูงเพื่อเข้าถึงยุค 4.0 และสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคเพื่อผ่านกระบวนการเหล่านั้นจะผ่านความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากรระหว่างกันในอนาคตต่อไปด้วยนะครับคณะนักลงทุนญี่ปุ่นก็ได้ความสนใจดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมีการประชุมร่วมมีการจัดคู่สนทนาเจรจาธุรกิจร่วมกันจำนวนมากนะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ EEC ให้ความสนใจผมได้รายงานว่าจากการลงทุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมเหมราชและอื่นด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นหัวหน้าคณะของญี่ปุ่นนั้นมีความพอใจนะครับที่ประเทศไทยเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นมิตรอันดีของเราของเขาด้วยนะครับภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 รับทราบเจตนารมณ์มุ่งมั่นมีความเข้าใจต่อนโยบายส่งเสริมความลงทุนของไทยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าบริษัทญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในไทยอยู่แล้วนั้นจะมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ย้ายฐานการผลิตออกไปเลยก็มีแต่ปรับปรุงพัฒนาต่อนะครับก็แสดงว่าเขารักประเทศไทยนะครับมีความคุ้นเคยมีความพอใจในการอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องช่วยกันดูแลเขาด้วยนะครับเช่นเดียวกันต้องดูแลทุกประเทศนั่นแหละที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับเราคาดว่าจะมีนักลงทุนญี่ปุ่นรายใหม่
มีความเชื่อมั่นตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้มีโอกาสหารือกันในเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดที่มีการทดสอบแล้วนะที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนะครับว่ามีประสิทธิภาพสูงราคาถูกมีความปลอดภัยต่อชุมชนอย่างไรซึ่งเราก็ต้องศึกษานะครับพิจารณากันต่อไปนะครับโดยญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวกับไทยเพราะที่เมมะก็ใช้ถ่านหินอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับอีกทั้งก็ยังมีความร่วมมือในสาขายานยนต์สมัยใหม่ที่ญี่ปุ่นก็ยินดีร่วมมือกับไทยในการยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาคต่อไปด้วยนะครับวันนี้เขาคิดไปถึงระยะต่อไปหลังจากรถไฟฟ้าแล้วเขาคิดต่อแล้วว่าจะพัฒนาไปสู่ไฮโดรเจนพลังงานไฮโดรเจนได้อย่างไรนะครับผมคุยกับท่านรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาในส่วนด้านการแพทย์นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นก็ได้นำคณะธุรกิจและภาครัฐในสาขาการแพทย์ได้มีการพบปะกับภาครัฐภาคเอกชนของไทยเพื่อจะนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงนะครับมาแนะนำนะจะทำให้ไทยและญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อย่างไปรูปธรรมให้มากขึ้นในอนาคตเทคโนโลยีด้วยนะครับทั้งนี้การมาเยือนไทยของคณะนักลงทุนญี่ปุ่นในครั้งนี้นั้นก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเราได้เห็นมีการลงนามใน MOU และ MOI จำนวน7ฉบับระหว่างนักธุรกิจญี่ปุ่นกับนักธุรกิจไทยก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการจะไปสู่ความสำเร็จของการส่งเสริมการค้าการลงทุนได้ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเหนือกาลเวลาของทั้งสองประเทศด้วยทั้งนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับทุกโครงการนะครับของมิตรประเทศของเราอื่นๆอีกด้วยในสิ่งที่เรามีศักยภาพทั้งหมดนะครับและก็ตรงความต้องการของซึ่งกันและกันอีกด้วยพี่น้องประชาชนครับต้นสัปดาห์หน้าวันที่18ถึง19กันยายนนี้ผมและคณะรัฐมนตรีก็จะได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปพบปะพี่น้องประชาชนโดยครั้งนี้จะเดินทางไปพบพี่น้องชาวสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนรัฐมนตรีต่างๆก็มีแผนที่จะกระจายกันลงไปหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อจะติดตามผลการดำเนินงานนะครับตามนโยบายของรัฐอีกด้วยนะครับเพราะว่าสั่งไปแล้วออกนโยบายไปแล้วขับเคลื่อนไปแล้วก็ต้องไปตามประเมินผลนะครับนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็พร้อมจะรับทราบปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆจากพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลนี้ก็เห็นว่าตำบลชุมชนหมู่บ้านนะครับประชาชนทุกหมู่เหล่านั่นแหละเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศหากเราสามารถทำความเข้มแข็งในระดับฐานรากนี้ได้สำเร็จเหมือนกับเราปลูกต้นไม้มีรากแก้วที่มั่นคงนะครับประเทศชาติก็เช่นกันนะก็จะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยถ้าประชาชนเราเข้มแข็งนะครับก็ทราบว่ามีหลายโครงการนะครับทั้งในปัจจุบันและในปีหน้าตามแผนพัฒนาภาคกลางนะครับเราบอกแล้วว่าเราจะมีการพัฒนาเป็นภาคนะครับ6ภาคโดยการในการบริหารการเรื่องงบประมาณเรื่องแผนงานโครงการต่างๆนะครับผมก็ต้องการจะรับทราบความคืบหน้าและลงไปรับทราบปัญหาลงไปแก้ปัญหาให้จะมีการหยิบยกขึ้นมาสู่โต๊ะประชุมครม.นะครับเพื่อให้มีการสั่งการต่างๆแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอะไรที่ทำได้และต้องเร่งดำเนินการก็จะต้องทำทันทีนะครับทั้งการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรเกษตรแปลงใหญ่เกษตรปลอดภัยการยกระดับภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนรวมทั้งการค้าชายแดนการพัฒนาโครงการพิเศษขนาดใหญ่อาทิโครงการเมืองสมุนไพรการบริหารการน้ำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์และที่สำคัญก็คือการพัฒนาสังคมจะต้องมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผมก็ดีใจนะครับที่จะได้ไปพบพี่น้องถึงที่อยู่อาศัยของท่านมาถ้าต้องเดินทางมาบ้างนะครับเพราะเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นที่จะไปทุกพื้นที่แต่ก็อยากให้มาทุกภาคส่วนนะครับรัฐมนตรีเองหัวหน้าส่วนการเองก็มีความกระตือรือร้นนะครับในการเตรียมทำการบ้านล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดส่วนการที่ไปนะครับผมก็ขอย้ำต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนในการต้อนรับผมไม่ต้องการพิธีการที่ใหญ่โตนะครับพิธีกรรมอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีนะแปลเรื่องว่าเราจะทำงานอะไรกันยังไงพบปะประชาชนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกบูเราทุกกลุ่มนะครับเราจะต้องไม่ไปสร้างความเข้าใจผิดนะให้ใครฉวยโอกาสนำไปบิดเบือนได้เช่นที่ผ่านมานะครับรัฐบาลและคสช.นั้นต้องการไปรับทราบปัญหาและเร่งแก้ไขไม่ใช่ไปสร้างคะแนนเสียงไปสร้างความนิยมอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันในปัจจุบันนะครับผมทำอะไรที่มันแตกต่างนะแตกต่างเพราะวันนี้หลายคนก็อ้างว่าไม่มีส.ส.ไม่มีใครไปดูแลวันนี้เราก็มีศูนย์ดำรงธรรมรับข้อมูลอยู่แล้วนะครับทุกพื้นที่ถึงระดับอำเภอนั่นนะมันก็คล้ายๆกับมีส.ส.อยู่แล้วนะครับแต่เราไปรับทุกคนทุกพวกทุกฝ่ายไม่ว่าจะใครก็ตามนะทุกกลุ่มแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยที่ผ่านมาหลายล้านเรื่องนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ประมาณทั้ง 90% อะไรที่มันซับซ้อนอะไรที่มันมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็ต้องใช้เวลาหน่อย
นะมันยังไม่ทั่วถึงหมดหรอกครับนะปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมากมายมหาศาลเพราะเรามีคนตั้งเกือบ70ล้านคนใช่ไหมนะรายได้น้อยก็14ล้านกว่านะครับต่ำกว่า 30,000 ก็4ล้านกว่าเกษตรกรทั้งส่วนใหญ่อันนี้ผมก็จะนำผลการลงพื้นที่มากล่าวในรายการข้างหน้านะครับสุดท้ายนี้ผมก็อ่านหนังสือเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหนังสือราชการหนังสือนอกหนังสือทั่วไปนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาผมก็ได้ให้ข้อมูลมีหนังสือ1เล่มนะครับไม่ได้แจกนะครับให้เฉพาะสรุปไปข้างหน้านะครับ10ข้อหลักการของเขาที่ผมให้เขาย่อมานะที่มีชื่อว่า The Speed of Trust นะครับให้ครม.ไปอ่านหลักการไปก่อนแล้วก็ไปหาหนังสืออ่านเอาเพราะมันเล่มใหญ่นะครับแล้วก็จะต้องพิจารณาตนเองว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติผมเห็นว่าก็เป็นประโยชน์เช่นกันนะครับหากพี่น้องประชาชนได้รับทราบรับฟังด้วยกล่าวโดยสรุปได้ว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญขาดหายไปไม่ได้นะครับถ้าขาดหายไปเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำงานหรือการดำรงชีวิตอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราสามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาได้ทั้งตนเองทั้งชุมชนนะครับครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรต่างนี้ยิ่งมากขึ้นก็จะยิ่งให้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับสิ่งนั้นก็คือความไว้วางใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้นะครับแต่เราต้องแลกกันด้วยใจต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องพิสูจน์ตนเองผมก็หวังว่าความจริงใจของผมเองนั้นที่มีต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติจะสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทุกคนได้นะครับจนไปนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือกันในการช่วยกันนำพาประเทศก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและก็เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง